เดี๋ยวดูบนนั้นยังสวัสดีค่ะที่ต้อนรับเข้าสู่ช anel ของซีเตอร์ระวินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะผมจะมารีแอคชั่นกับหนุ่มๆ Very ค่ะจริงๆสำหรับตัวของ Very เองเนี่ยฝนก็แค่ติดตามผลงานเฉยๆนะ Reality อะไรพวกนี้ฝนยังไม่ได้ไปดูแบบไม่ได้ไปลงลึกเรื่องรายละเอียดมากอะแต่คือเราก็แค่ดูผ่านๆแหละรู้ว่าเด็กๆมี Reality ทาง Mnet นะมีนู่นมีนี่นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่แบบติดตามน้องๆผ่านๆจากผลงานที่เราดูผ่านๆมาเพราะว่าช่วงนี้ฝนก็ติดทางproduce กับเรื่องของวิกตันนะคะหลายๆอย่างแล้วก็มีทั้งเด็ก X1 ด้วยมีทั้งเด็กโกรชาด้วยนะคะเด็กๆกุมารทองนั่นเองแล้วก็อีกหลายๆเรื่องอะแต่ว่าช่วงนี้เน้นหนักไปทางวิกตอนหน่อยนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเห็นว่าหนุ่มๆ Very มีการคัมแบ็กมานะคะเป็นเพลงที่มีชื่อว่า Tag นะคะเป็น MV นะคะวันนี้เราจะมาทำรีแอคชั่นกันเดี๋ยวไปดูกันว่าเพลงนี้จะเป็นแนวไหนอะไรยังไงนะคะเพราะว่าตอนเปิดตัวมาตอนแรกเลยเนี่ยของVery นะคะก็เป็นแนวที่สนุกสนานสดใสร่าเริงเป็นเด็กหนุ่มที่แบบเด็กอะเด็กแต่ว่ามันมีเพลงที่เด็กๆไปโคเวอร์เพลงรุ่นพี่ของ Vix ด้วยนะคะดูวอนคิองก็อันนั้นก็ดูมีความรู้สึกว่าเป็นก็ยังมีความเป็นเด็กนะสำหรับตัวผมเองนะยังมีความเป็นเด็กแล้วก็แต่ว่ามันดูเข้มขึ้นเท่านั้นเองยังไม่ได้ดูโตมากแล้วก็ดูจากปกเพลงนี้แล้วเนี่ยเด็กๆดูเข้มกันมากนะคะเราก็จะมาดูกันว่าเพลงนี้จะเป็นแนวไหนอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวไปดูกันสำหรับเมมเบอร์ทีมนี้วงนี้ Very ก็ฝนยังไม่มีเมนใครตายตัวนะแต่ว่าชอบเสียงของเคฮยอนอ่ะชอบเสียงเคฮยอนแล้วก็ชอบไอ้เนี่ยใครวะชื่ออะไรนะยงซึ่งยงซึ่งเคฮยอนหล่อมากหล่อขึ้นเยอะมากเลยอ่ะแบบมีความพัฒนาเมื่อกี้บ้านล้างใช่ไหมนี่ก็คือในบ้านล้างถูกไหมเล่นซ่อนแอบโอ้ยงซึงยงซึงมีความหน้าคล้ายฮยอนซึงฮยอนซึงบีสอะโอ้ยงแบบขาวมากคนเป็นขาวได้ขนาดนี้เห็นท่าเมื่อกี้ไหมมันมีท่าอมชิคิโอเข้ามาด้วยอ่ะถ้าผมเห็นไม่ผิดนะเมื่อกี้ใช่แหละขาวโคตรมันบ้านล้างจริงเหรอทำไมมันดูแบบโมเดิร์นจังว่าใน Very Magnet นี่จะได้รับความนิยมที่สุดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่คือแบบเห็นแต่คนชอบ Magnet กันมากเลยมีเนี่ยเมื่อกี้ท่าอมชิคิโอเลยค่ะเวโก้หล่อมากพัฒนาเยอะมากพัฒนาแบบก้าวกระโดดมากเคยอนเหรออกลุกเวโก
เบื่อใครอ่ะข้างหลังใครอ่ะยงซึงเหรอเฮ้ยคิชินแท็กแท็กว้าเข้าใจแล้วว่าทำไมเพลงมันถึงร้านเร็วจังคือตอนแรกอะฝนตกใจนะว่าทำไม MV เพลงของ Very Very ก้าวกระโดดถึงยอด1ล้านวิวเร็วมากเฮ้ยคนลุกคนลุกมากมันดูเหมือนจะเป็นอะไรที่สนุกนะเว้ยเฮ้ยฝนไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะคือแบบมันขนลุกตอนที่คนที่เดินถอยหลังใครอ่ะคังมินป่ะตอนที่คังมินยืนใช่ไหมคังมินยืนอยู่ตรงที่มืดๆแล้วมันมีคนตบมืออ่ะแล้วใครที่เป็นคนถือโทรศัพท์นะฝนจำไม่ได้ยอนโฮหรือว่ามินชานนะคือแบบยิ่งพูดยิ่งขนลุกอะไรวะคือยิ่งตอนจบด้วยอ่ะพอตอนจบปุ๊บคือเป็นน่าจะเป็นคังมินแหละคังมินมักเน่ที่เดินถอยหลังกลับไปแล้วคือแบบช็อกว่ะช็อกมากช็อกมากอ่ะแบบช็อกมากๆเฮ้ยเป็น MV ที่เหมือนจะสนุกเพลงสนุกแต่มันมีเรื่องที่แอบแฝงและน่าขนลุกอยู่ฝนว่ามันเป็น MV Story แน่เลยต้องมี Story ที่ต่อจากนี้จริงๆต้องมีแน่ๆคือแบบเฮ้ยขนลุกมากไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยจริงๆเฮ้ยไปดูว่าแบบเฮ้ยมันเป็นฟีลเหมือนกันหรือเปล่ายิ่งถ้าดูตอนกลางคืนนะเธอเอ้ยดีนะที่ฝนไม่ได้ดูตอนคืนถ้าฝนแบบทำถ่ายวิดีโอรีแอคตอนคืนอ่ะตอนแรกว่าจะถ่ายรีแอคตอนคืนเว้ยแล้วไม่ได้ถ่ายก็เลยมาถ่ายตอนนี้รู้สึกโชคดีที่ไม่ได้ถ่ายตอนคืนไม่งั้นอ่ะนอนไม่หลับแน่เลยว่ะอ่ะก็ใครที่มีความคิดเห็นยังไงนะคะสำหรับคลิปรีแอคชั่นนี้หรือว่าวิดีโอMV เพลงแท็กแท็กนะคะของเด็กๆ Very Very นะคะก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะว่าหลอนหรือเปล่ากลัวอะไรกันตรงไหนแล้วก็เพลงเนี่ยเพราะมากน้อยแค่ไหนตามความที่ทุกคนรู้สึกนะคะก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เนาะคือจริงๆมันเป็นความสนุกของเด็กๆแหละแต่ว่ามันเหมือนมากันแค่6คนแต่มีคนเล่น7คนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็แปลกอะไรอย่างเงี้ยมันคือแบบแหวกแนวมากแหวกแนวความเป็นเวรี่เวรี่ในแบบเริ่มต้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับดาร์กนะแต่มันมีความแฝงความน่ากลัวลองไปติดตามดูกันนะคะสำหรับหนุ่มๆ Very Very นะคะโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะฝนจะมาทำรีแอคชั่นอะไรอีกลืมติดตามกันด้วยนะจ๊ะคลิปนี้หลอนมากจริงๆโอเคบ๊ายบายอันยอง